วัสดีค่ะพบกับ Bami Confirm Academy อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนักศึกษาฝึกงานหลายๆคนเนี่ยก็คงจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปฝึกงานแล้วตัวเองจะต้องแนะนำตัวยังไงหรือว่าจะแนะนำตัวให้กับบริษัทให้เขาสนใจเรายังไงนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปนักศึกษาฝึกงานที่แนะนำตัวแล้วก็เล่าเรื่องถึงความใฝ่ฝันแล้วก็เป้าหมายของตัวเองให้กับบริษัทนะคะในการสมัครเข้าฝึกงานที่บริษัทเพิ่มทัวร์ค่ะก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดยังไงก็ติดตามที่คลิปนี้ได้เลยนะคะติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชดาพรหงสูงเนินนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสำหรับเป้าหมายในชีวิตนะคะก็คือสิ่งแรกเลยคือเป้าหมายในการทำงานค่ะคืออยากทำงานในบริษัทหรือว่าเป็นหน่วยงานที่เราสามารถที่จะใช้ความคิดของตัวเองได้อย่างเต็มที่มีกรอบให้แต่ว่าเราสามารถคิดอย่างอิสระได้ภายในกรอบค่ะแล้วก็สนใจที่อยากจะทำงานเกี่ยวกับที่เราจะได้ลงมือทำงานจริงอยู่ในสถานการณ์จริงแล้วก็พบปะผู้คนเยอะๆค่ะพร้อมที่จะรับประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอค่ะสำหรับเหตุผลนะคะที่ปาล์มอยากจะเข้าฝึกงานกับบริษัท Confirm Tour and Travel นะคะจากที่ปาล์มไปศึกษาจากวิสัยทัศน์ของบริษัทและระบบการฝึกงานของบริษัทได้มีการฝึกให้พนักงานฝึกงานมีการคิดอย่างเป็นอิสระและมีการเขียนแผนและวิเคราะห์แผนอย่างเป็นระบบค่ะแรงจูงใจอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ปาล์มอยากจะเข้ามาฝึกงานกับบริษัท Confirm Tour and Travelบริการจองตั๋วบริการที่พักบริการการสัมมนาและบริการจัดงานออร์แกไนซ์ค่ะและสำหรับตำแหน่งงานที่ปาล์มสนใจนะคะก็คืออันดับหนึ่งเลยก็คือตำแหน่งทัวร์ออร์แกไนซ์ค่ะอันดับที่2ก็คือลูกค้าสัมพันธ์ค่ะและอันดับที่3ก็คือตำแหน่งการตลาดค่ะค่ะสำหรับปาล์มก็ขอฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปแนะนำตัวสมัครงานสมัครฝึกงานที่บริษัทConfirm Tour & Travelนะคะก็สำหรับนักศึกษาฝึกงานคนไหนสนใจที่จะมาเข้าร่วมในโครงการฝึกงานConfirm Academyกับพวกเรานะคะก็เชิญส่งคลิปวิดีโอมาที่อีเมลของบริษัทConfirm Tour & Travelได้เลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ